เมื่อคุณแม่ได้เห็นการทำงานของโรงหล่อที่ปรารถนาที่จะเร่งงานให้ทันการทำงานที่เราตั้งใจว่าวันที่13ตุลาคมคือวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9รูปแทนของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ใหญ่ก็จะเป็นไฟเบอร์ที่จะไปตั้งอยู่ในงานของเราเป็นการเร่งงานถือเป็นการติดตามหัวใจโพธิสัตว์อย่างใกล้ชิดเพราะเราเชื่อว่าหัวใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นั้นพระองค์ครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทำงานด้วยหัวใจของโพธิสัตว์และเราในฐานะที่เป็นหนึ่งในประสบนิกรของท่านในรัชกาลที่9ไม่เคยยืนตายเรายังมีลมหายใจแห่งสติปัญญาที่จะทำงานโดยนำศาสตร์ของพระราชาออกไปใช้ในหุบเขาโพธิสัตว์การทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์จึงร่าเริงอยู่ด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ค่ะนี่เป็นการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์กับการก้าวย่างในทศวรรษที่4ของเสถียรธรรมสถานและคุณแม่ขอน้อมกายวาจาใจเพื่อการบูชาคุณธรรมของพระราชาของเราและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนพวกเราว่าเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนค่ะธรรมสวัสดีนะคะร่วมธรรมสวัสดีโดย MK Restaurant